ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการยืดผมรีบอนดิ้งนะคะที่ร้านเนี่ยได้ทำการยืดแบบวันสเต็ปนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะผมน้องเขาก็จะมีลักษณะที่ว่าเป็นการทำสีนะคะผ่านการทำสีเป็นประจำนะคะแล้วก็ผ่านการยืดมาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมายืดในส่วนที่หยิกนะคะผมน้องเขาก็ถือว่าหยิกค่อนข้างมากนะคะต้องใส่ครีมอย่างละเอียดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการหนีบมาแล้วนะคะหนีบเบื้องต้นนะคะเป็นการถนอมเส้นผมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการยืดผมก็เชิญเลยนะคะที่ร้านก็จัดเต็มเลยนะคะทรีทเมนต์ป้องกันตัวเคลือบเงานะคะทุกอย่างนะคะเพื่อป้องกันผมเสียนะคะถ้าใครต้องการยืดนะคะแต่ว่ามีผมที่เสียก็ลองมาให้ช่างดูก่อนนะคะเผื่อว่าจะยืดได้ถ้ายืดไม่ได้ก็ต้องทำใจนะคะอาจต้องตัดทิ้งหรือไม่ก็ทำเคราตินไปก่อนนะคะก็ช่วยได้มากเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ